หนังสือเสียงวิธีชนะมิตรและจูงใจคนจากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลคาร์เนกี้แปลโดยอาสาขอจิตเมธให้เสียงอ่านภาษาไทยโดยสราวุธชัยดีตอนที่2วิธีปฏิบัติ6ประการเพื่อทำให้ผู้อื่นชอบท่านวงเล็บเปิดต่อวงเล็บปิดบทที่4หนทางง่ายๆที่จะเป็นนักสนทนาที่ดีเมื่อเร็วๆนี้มีผู้เชิญข้าพเจ้าไปในงานสโมสรไพ่บริดข้าพเจ้าเล่นไพ่บริดไม่เป็นและมีหญิงผมสีบรอนซ์คนหนึ่งเล่นบริดไม่เป็นเช่นเดียวกับข้าพเจ้าหล่อนรู้ว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยเป็นผู้จัดการของโลเวลทอมัสก่อนเขาจะมาเป็นนักพูดวิทยุและข้าพเจ้าเคยท่องเที่ยวทางภาคพื้นยุโรปมามากต่อมากในฐานะผู้ช่วยของโลเวลทอมัสในการแต่งปาฐกถาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งเขาเป็นคนกล่าวบรรยายและฉายภาพยนตร์ประกอบด้วยเหตุนี้เองหล่อนจึงพูดโอ้มิสเตอร์คาร์เนกี้ดิฉันอยากให้ท่านเล่าเรื่องดินแดนหน้ามหัศจรรย์เหล่านั้นซึ่งท่านไปถึงและเห็นมาขณะเราต่างนั่งลงบนเก้าอี้โซฟาหล่อนคุยว่าหล่อนและผัวเพิ่งเดินทางกลับมาจากท่องเที่ยวในทวีปแอฟริกาเมื่อเร็วๆนี้เองแอฟริกาข้าพเจ้าอุทานมันช่างน่าสนใจเสียจริงๆผมอยากจะเห็นแอฟริกาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่ผมไม่เคยไปได้ถึงสักทีนอกจากเคยไปที่แอลเจียครั้งหนึ่งเป็นเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นโปรดเล่าให้ผมฟังหน่อยคุณเคยท่องเที่ยวไปถึงถิ่นกันดารสำหรับล่าสัตว์ใหญ่มาหรืองั้นหรือครับช่างโชคดีอะไรอย่างนั้นผมอิจฉาคุณเหลือเกินโปรดเล่าเรื่องแอฟริกาให้ผมฟังหน่อยเวลา45นาทีที่หมดสิ้นไปช่างเพลิดเพลินอะไรเช่นนั้นหล่อนไม่ได้ถามข้าพเจ้าอีกเลยว่าข้าพเจ้าไปถึงประเทศใดและได้เห็นอะไรมาบ้างหล่อนไม่ต้องการที่จะฟังเรื่องการท่องเที่ยวของข้าพเจ้าสิ่งที่หล่อนต้องการจากข้าพเจ้ายิ่งกว่าสิ่งใดก็คือให้ข้าพเจ้าเป็นนักฟังที่มีความสนใจเท่านั้นเพื่อหล่อนจะได้โอ้อวดอย่างเต็มที่ด้วยการเล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงว่าหล่อนไปถึงไหนมาบ้างหญิงคนนี้ผิดปกติธรรมดาหรือเปล่าเลยมีคนเป็นจำนวนมากอยู่ในลักษณะเดียวกันเป็นต้นว่าเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าพบนักพฤกษศาสตร์ผู้หนึ่งที่งานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งจัดให้มีขึ้นโดย J.W. Greenberg เจ้าของสำนักพิมพ์ในนครนิวยอร์กข้าพเจ้าไม่เคยสนทนากับนักพฤกษศาสตร์มาก่อนแต่ปรากฏว่าท่านผู้นี้เป็นคนมีเสน่ห์อยู่ไม่น้อยข้าพเจ้านั่งอยู่บนเก้าอี้ฟังเขาเล่าเรื่องกัญชาเรื่องลูเทอร์เบอร์แบงค์เรื่องการทำสวนในร่มและเขาเล่าถึงความน่าฉงนสนเท่ของมันฝรั่งต้นเตี้ยข้าพเจ้ามีสวนในร่มขนาดเล็กของข้าพเจ้าอยู่แปลงหนึ่งและเขาได้ช่วยอธิบายให้ข้าพเจ้ารู้ถึงข้อข้องใจบางประการเกี่ยวกับสวนนั้นตามที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วเราต่างมาในงานเลี้ยงอาหารค่ำมีแขกอื่นๆมาในงานนี้อีกราว12คนแต่ข้าพเจ้ากลับฝ่าฝืนหลักมารยาทอันงามของผู้ดีโดยเพิกเฉยกับแขกคนอื่นๆเสียทุกคนและสนทนากับนักพฤกษศาสตร์ผู้นี้คนเดียวเท่านั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงครั้นถึงเวลาเที่ยงคืนข้าพเจ้ากล่าวคำอำลาทุกคนเพื่อกลับบ้านนักพฤกษศาสตร์ผู้นั้นหันมาทางข้าพเจ้าและยกย่องชมเชยข้าพเจ้าเสียมากมายเช่นว่าข้าพเจ้าเป็นคนสนุกร่าเริงที่สุดข้าพเจ้าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้และเขาจบคำพูดของเขาด้วยการกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นนักสนทนาที่น่าสนใจที่สุดนักสนทนาที่น่าสนใจที่สุดข้าพเจ้าน่ะหรือที่ไหนกันข้าพเจ้าไม่ค่อยได้พูดอะไรเลยเสียด้วยซ้ำตามความเป็นจริงถ้าไม่เปลี่ยนเรื่องสนทนาข้าพเจ้าอยู่ในฐานะไม่สามารถจะคุยอะไรได้เลยทั้งนี้ก็เพราะข้าพเจ้ามีความรู้เรื่องพฤกษศาสตร์ไม่มากไปกว่าความรู้เรื่องสรีรศาสตร์ของนกเพนกวินแต่ข้าพเจ้าปฏิบัติดังนี้ข้าพเจ้าฟังอย่างตั้งอกตั้งใจข้าพเจ้าฟังเพราะข้าพเจ้าเกิดความสนใจอย่างแท้จริงเขาตระหนักเรื่องนี้ดีฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่เขาเกิดความพอใจการตั้งใจฟังในแบบนี้เป็นการแสดงความคารวะอย่างสูงสุดที่เราสามารถจะให้แก่ใครได้มีมนุษย์อยู่เพียงไม่กี่คนแยควูดเฟิร์ดเขียนในนวนิยายเรื่องความรักระหว่างคนแปลกหน้ามีมนุษย์อยู่เพียงไม่กี่คนที่สามารถต้านทานความเยินยออย่างประจบสอพอสำหรับข้าพเจ้าเองมิได้เยินยอเขาอย่างประจบสอพอแต่ไปไกลยิ่งกว่านั้น
ข้าพเจ้าเห็นพ้องด้วยน้ำใสใจจริงและยกย่องชมเชยอย่างเต็มที่ข้าพเจ้าบอกเขาว่าข้าพเจ้าได้รับความเพลิดเพลินอย่างเหลือล้นและได้รับความรู้ด้วยและข้าพเจ้าได้รับจริงๆข้าพเจ้าบอกเขาว่าข้าพเจ้าอยากมีความรู้ในเรื่องพฤกษศาสตร์มากเท่าเขาและข้าพเจ้าอยากจริงๆข้าพเจ้าบอกเขาว่าข้าพเจ้ากระหายที่จะเที่ยวตระเวนไปตามท้องไร่ท้องนากับเขาและข้าพเจ้ากระหายจริงๆข้าพเจ้าบอกเขาว่าข้าพเจ้าจะต้องพบกับเขาอีกให้ได้และข้าพเจ้ารู้สึกว่าจะต้องจริงๆและด้วยเหตุดังกล่าวข้าพเจ้าทำให้เขาคิดว่าข้าพเจ้าเป็นนักสนทนาที่ดีในเมื่อความเป็นจริงข้าพเจ้าเพียงแต่เป็นนักฟังที่ดีและรู้จักกระตุ้นให้เขาพูดเท่านั้นอะไรคือเคล็ดลับหรือความลับที่ช่วยให้การติดต่อในวงการธุรกิจบรรลุความสำเร็จเอาละขอนำคำตอบของชานดับบลิวเอเลียตผู้คงแก่เรียนซึ่งมีดังนี้ไม่มีความลับในเรื่องการติดต่อทางธุรกิจจนบรรลุความสำเร็จสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือจงตั้งอกตั้งใจฟังคำพูดของอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่จะเป็นการแสดงความคารวะยิ่งไปกว่าการปฏิบัติเช่นนี้มันมีความหมายแจ่มแจ้งในตัวของมันเองอยู่แล้วใช่ไหมท่านไม่จำเป็นที่ท่านจะศึกษาในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด4ปีเพื่อค้นหาความจริงในเรื่องนี้หรอกแม้กระนั้นเรายังเคยพบเห็นพ่อค้าผู้เช่าสถานที่กว้างขวางด้วยราคาแพงซื้อสินค้ามาใส่ร้านด้วยความมัธยัสถ์แต่งตู้โชว์สวยงามเพื่อยั่วใจให้คนเข้าร้านใช้เงินเป็นจำนวนร้อยๆเหรียญในการโฆษณาหนังสือพิมพ์แต่กลับจ้างเสมียนพนักงานซึ่งเป็นบุคคลผู้ไม่รู้จักกระทำตนเป็นนักฟังที่ดีเสมียนพนักงานซึ่งขัดคอเถียงกวนโทสะลูกค้าและอื่นๆผลก็คือทำให้เสียลูกค้าโดยลูกค้าเหล่านั้นไม่เข้าร้านอีกเลยขอยกตัวอย่างซึ่งเยซีวุตตันได้เคยประสบมาแล้วเขาเล่าเรื่องนี้หน้าชั้นการศึกษาชั้นหนึ่งที่ข้าพเจ้าสอนดังนี้เขาซื้อเสื้อนอกตัวหนึ่งจากห้างดีพาร์ตเมนต์สโตร์ในเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอย่างสูงแล้วเมืองหนึ่งคือเมืองนิวอาร์ครัฐนิวเยอร์ซีซึ่งอยู่ใกล้ทะเลปรากฏว่าเสื้อนอกตัวนี้ไม่เป็นที่ถูกใจกล่าวคือสีที่ย้อมตกจนกระทั่งมาเปื้อนคอเชิ้ตเขานำเสื้อตัวนี้ไปที่ห้างพบคนขายของผู้ขายให้เขาครั้นแล้วเขาบอกเรื่องที่เกิดขึ้นข้าพเจ้ากล่าวว่าเขาบอกเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเสียใจมากมันเกินความจริงไปเขาเพียงแต่พยายามบอกเรื่องที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่เขาไม่สามารถจะกระทำได้เพราะถูกขัดเสียก่อนเราขายเสื้อเหล่านี้มาตั้งหลายพันตัวแล้วคนขายรีบแย้งสวนขึ้นมาทันทีเราเพิ่งจะถูกต่อว่าเป็นครั้งแรกจากท่านนี่แหละนั่นเป็นเพียงแต่คำพูดของเขาส่วนเสียงของเขาร้ายไปยิ่งกว่านี้อีกมากเสียงชวนวิวาทของเขามีความหมายท่านโกหกท่านคิดว่าท่านจะใส่ร้ายเราได้ง่ายๆงั้นหรือดีละฉันจะแสดงอะไรให้ท่านดูสักอย่างสองอย่างระหว่างต่างกำลังโต้เถียงกันด้วยเลือดเดือดพล่านคนขายของอีกคนหนึ่งเข้ามาช่วยโต้แย้งเสียงขึงขังเสื้อสีดำตอนแรกๆมันตกบ้างนิดหน่อยช่วยไม่ได้เสื้อราคานี้มันเป็นแบบนี้แหละสีที่ใช้ย้อมมันจะตกอย่างนี้ขณะเดียวกันผมถึงกับคำรามในลำคอมิสเตอร์วุตตันบรรยายขณะเขาเล่าเรื่องนี้คนขายของคนแรกทำกิริยาเหมือนกับว่าผมมีเจตนาไม่สุจริตส่วนคนขายคนที่สองกล่าวหาว่าผมซื้อของชนิดราคาถูกผมพลุ่งพล่านใหญ่ผมกำลังจะบอกคนทั้งสองว่าเอาเสื้อตัวนี้กลับคืนไปแล้วจงไปตายหงตายหาเสียเถอะแต่แล้วในทันทีทันใดนั่นเองหัวหน้าแผนกเดินมาหาเขาเป็นคนที่รู้จักหน้าที่ของเขาเป็นอย่างดีเขานั่นเองเปลี่ยนกิริยาท่าทีของผมเสียโดยสิ้นเชิงเขาทำให้คนกำลังโมโหกลายเป็นลูกค้าที่พอใจในสินค้าที่ตนซื้อเขาทำอย่างไรหรือท่านมันมีอยู่3ประการด้วยกันประการแรกเขาฟังเรื่องของผมตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวประการที่2เมื่อผมเล่าจบและคนขายของทั้งสองเริ่มอธิบายตามความคิดเห็นของเขาหัวหน้าแผนกผู้นี้พูดแย้งลูกน้องของเขาโดยอาศัยแง่คิดเห็นของผมเขาไม่เพียงแต่ชี้ให้เห็นความจริงว่าเสื้อสีตกไปเปื้อนคอเสื้อชั้นในหากเขากำชับว่าเมื่อสิ่งใดลูกค้าไม่ได้รับความพอใจทุกประการแล้วก็อย่าขายสิ่งนั้นออกจากห้างเป็นอันขาดประการที่3เขาสารภาพว่าเขาไม่รู้สาเหตุแห่งความยุ่งยากนี้เลยและเขาพูดด้วยอาการสุจริตใจเ
ท่านประสงค์ที่จะจัดการอย่างไรต่อไปกับเสื้อตัวนี้ผมจะทำตามคำพูดของท่านทุกอย่างเมื่อ 2-3 นาทีมานี้เองผมเกือบบอกคนขายของให้เก็บเสื้อบ้าบอตัวนี้ไว้แต่ครั้นตอนนี้ผมกลับตอบผมเพียงแต่ต้องการคำแนะนำของท่านผมอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ชั่วคราวหรือไม่และมีทางใดที่ผมพอจะแก้ไขได้บ้างเขาแนะนำว่าผมควรจะใส่เสื้อตัวนี้ดูอีกสักหนึ่งสัปดาห์ถ้าไม่เป็นที่พอใจเขาสัญญาโปรดนำมาคืนแล้วห้างจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ท่านเรารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ก่อความยุ่งยากแก่ท่านผมเดินออกจากห้างด้วยความพอใจและปรากฏว่าเสื้อตัวนี้หลังจากเอามาใช้อีกสัปดาห์หนึ่งเรียบร้อยดีทุกอย่างและความไว้วางใจในห้างนี้ของผมกลับคืนมาครบถ้วนตามเดิมไม่น่าประหลาดอะไรนักที่ชายผู้นี้เป็นหัวหน้าของแผนกนั้นส่วนลูกน้องของเขาทั้งสองก็จะเป็นเจ้าหน้าที่กระจอกงอกง่อยอยู่จนตลอดชีวิตหรือมิฉะนั้นก็อาจจะถูกลดตำแหน่งด้วยการย้ายไปอยู่ทางแผนกห่อที่ซึ่งเขาจะไม่มีโอกาสติดต่อกับลูกค้าคนใดอีกเลยแม้แต่คนที่กำลังโต้เถียงอย่างมีโมโหหรือคนที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดมักจะสงบเยือกเย็นลงเมื่อมีผู้ฟังด้วยความอดทนและเห็นอกเห็นใจผู้ฟังซึ่งนิ่งเงียบในขณะอีกฝ่ายหนึ่งผู้ชอบจับผิดกำลังโมโหโทโสประดุดงูเห่าแผ่แม่เบี้ยพร้อมกับพ่นพิษออกมาขอยกตัวอย่างเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองบริษัทโทรศัพท์นิวยอร์กเทเลโฟนพบกับลูกค้าโมโหร้ายที่สุดคนหนึ่งเข้าลูกค้าซึ่งไม่เพียงแต่จะแช่งชักหักกระดูกกับหญิงต่อโทรศัพท์หากมักจะตะคอกเหมือนคนบ้าเอาเสียด้วยเขาขู่คำรามว่าจะกระชากโทรศัพท์ยนต์ทิ้งเสียเขาปฏิเสธไม่ยอมจ่ายค่าเช่าโทรศัพท์ซึ่งเขาหาว่าเป็นจำนวนสูงเกินความจำเป็นเขาเขียนจดหมายไปลงหนังสือพิมพ์เขาทำคำร้องหลายฉบับยื่นฟ้องบริษัทโทรศัพท์นี้ต่อสำนักงานดูแลบริการประชาชนท้ายสุดบริษัทส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญในการระงับเหตุร้ายกับลูกค้าไปหาชายผู้นี้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนั่งฟังเขากล่าวคำพูดอย่างยาวยืดล้วนแล้วแต่ด่าและว่าติเตียนบริษัทโทรศัพท์และดูเขามีความสุขสำราญในการได้ระบายคำพูดเหล่านั้นเสียจริงๆเจ้าหน้าที่ของบริษัทโทรศัพท์ฟังและพูดแต่ครับครับพร้อมกับแสดงกิริยาเห็นใจในความเดือดร้อนของเขาเขารำพึงรำพันเหมือนคนเสียสติและผมฟังเขาอยู่เกือบ3ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ผู้ระงับเหตุร้ายคนนั้นกล่าวในการเล่าเรื่องนี้ของเขาหน้าชั้นการศึกษาภายใต้การสอนของข้าพเจ้าต่อมาผมไปหาเขาและฟังเขาอีกผมไปหาเขารวม4ครั้งและเมื่อตอนครั้งที่4จะสิ้นสุดลงผมกลายเป็นสมาชิกผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมซึ่งเขากำลังจัดให้มีขึ้นเขาตั้งชื่อสมาคมนี้ว่าสมาคมคุ้มครองผู้เช่าโทรศัพท์แม้บัดนี้ผมก็ยังเป็นสมาชิกของสมาคมนี้อยู่และตามที่ผมรู้นอกจากมิสเตอร์จุดๆๆแล้วในปัจจุบันผมเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งเท่านั้นในโลกนี้ระหว่างการพบปากกับเขาผมฟังและเห็นใจเขาทุกๆอย่างที่เขาเล่าแก่ผมเขาไม่เคยพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทโทรศัพท์มาติดต่อพูดจากับเขาในทำนองนี้มาก่อนด้วยเหตุนี้เองเขาจึงแทบจะกลายเป็นกันเองกับผมผมไม่ได้บอกจุดประสงค์ของผมในการพบปะครั้งที่1 2หรือ3แต่ผมบอกในครั้งที่4ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจบลงเป็นที่เรียบร้อยเขาชำระบิลที่ค้างอยู่ทั้งหมดเขาถอนฟ้องจากสำนักงานดูแลบริการประชาชนซึ่งทั้งนี้นับว่าเป็นประวัติการแห่งความยุ่งยากเดือดร้อนซึ่งบริษัทโทรศัพท์เคยได้รับโดยเขาเป็นรายแรกที่ยอมถอนฟ้องไม่มีปัญหาอะไรเลยมิสเตอร์จุดๆคิดว่าตัวเขาเองเป็นผู้มีเจตนาที่จะบำเพ็ญกรณีเพื่อประชาชนในการกำจัดความชั่วของบริษัทซึ่งมุ่งหน้าแต่จะกอบโกยประโยชน์ฝ่ายเดียวแต่ตามความเป็นจริงเขาต้องการจะเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญต่างหากเขาเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญในครั้งแรกโดยการคัดค้านเสียงแข็งและการยื่นฟ้องบริษัทโทรศัพท์ครั้นความต้องการของเขาที่จะมีความรู้สึกเป็นคนสำคัญได้รับสมประสงค์จากผู้แทนของบริษัทโทรศัพท์แล้วจินตนาการของเขาในเรื่องความเดือดร้อนยุ่งยากก็อันตรธานไปในอากาศเช้าวันหนึ่งหลายปีมาแล้วมีลูกค้าคนหนึ่งเดินอย่างโมโหโทโสเข้ามาในสำนักงานของยูเลียนเอฟเดทเมอร์ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทค้าขนแกะชื่อเดทเมอร์วูนเลนซึ่งต่อมาภายหลังเป็นบริษัทจำหน่ายวัตถุทำด้วยขนแกะในการทำเครื่องนุ่งห่มใหญ่ที่สุดในโลก
ลูกค้าผู้นี้ค้างเงินเราอยู่15เหรียญมิสเตอร์เดทเมอร์อธิบายแก่ข้าพเจ้าแต่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นหนี้เรารู้ดีว่าเขาเข้าใจผิดทางแผนกหนี้สินของเราขอร้องให้เขาชำระเงินจำนวนนี้ภายหลังได้รับจดหมายจากแผนกหนี้สินของบริษัทหลายฉบับเขาบรรจุเสื้อผ้าลงกระเป๋าและเดินทางมาชิคาโกตรงมาหาผมที่สำนักงานและบอกผมว่าเขาไม่เพียงแต่ไม่ยอมชำระเงินจำนวนนี้หากเขาจะไม่ขอซื้อสินค้าจากบริษัทเดทเมอร์วูนเลนอีกเลยแม้แต่เหรียญเดียวผมใช้ความอดทนฟังคำพูดทุกๆคำของเขาหลายครั้งผมอยากจะโต้แย้งบ้างแต่ผมตระหนักว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเหตุนี้เองผมจึงปล่อยให้เขาพูดคนเดียวตามความพอใจครั้นสุดท้ายอาการโมโหของเขาค่อยสงบลงและมีท่าทางว่าอยากฟังผมพูดบ้างผมจึงพูดด้วยเสียงเป็นปกติผมขอขอบคุณท่านที่อุตส่าห์เดินทางมาชิคาโกเพื่อมาบอกผมในเรื่องนี้การกระทำของท่านเป็นความกรุณาอย่างยิ่งเพราะเมื่อแผนกหนี้สินของบริษัทกวนใจท่านโดยไม่มีมูลก็คงจะกวนใจลูกค้าที่ดีอื่นๆของบริษัทเช่นเดียวกันซึ่งนับว่าออกจะร้ายแรงอยู่มากขอให้เชื่อผมเถิดว่าผมกระหายที่จะรู้เรื่องนี้ยิ่งกว่าท่านกระหายที่จะมาเล่าให้ผมฟังเสียอีกเขาไม่ได้คาดหมายเลยว่าจะได้ยินผมพูดกับเขาเช่นนี้ผมคิดว่าเขาคงผิดหวังอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะการที่เขาเดินทางมาชิคาโก้ก็เพื่อมาเล่นงานผมแต่ผมกลับขอบคุณเขาแทนการเป็นปากเป็นเสียงกับเขาผมบอกเขาว่าผมจะค่าเงิน15เหรียญออกจากบัญชีและไม่เอามาเป็นอารมณ์อีกต่อไปเพราะอย่างไรเสียเขาคงจะเป็นฝ่ายถูกทั้งนี้ก็เพราะเขามีบัญชีอยู่เพียงบัญชีเดียวเขาย่อมมีเวลาพอที่จะตรวจตราอย่างละเอียดละออส่วนเสมียนของบริษัทต้องดูแลบัญชีนับเป็นพันๆรายฉะนั้นเขาคงจะมีทางพลาดพลั้งน้อยกว่าทางบริษัทผมบอกเขาด้วยว่าผมตระหนักดีว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างซึ่งถ้าผมอยู่ในฐานะของเขาผมก็จะรู้สึกอย่างเดียวกันโดยไม่มีปัญหาเนื่องจากเขาบอกว่าเขาจะเลิกซื้อสินค้าของบริษัทนี้อีกต่อไปผมจึงแนะนำให้ติดต่อกับบริษัทขายเครื่องขนแกะอื่นๆในอดีตเมื่อเขามาชิคาโก้เรามักจะไปกินอาหารกลางวันด้วยกันเหตุนี้เองผมจึงชวนเขาไปกินอาหารกลางวันกันในวันนั้นเรารับเชิญอย่างเสียไม่ได้แต่ครั้นหลังจากอิ่มเรียบร้อยและเราพากันกลับมาที่สำนักงานอีกครั้งหนึ่งเขาสั่งซื้อสินค้าจากเราด้วยจำนวนมากกว่าเมื่อก่อนเขาเดินทางกลับบ้านด้วยอารมณ์อันแจ่มใสและมีความต้องการที่จะให้ความยุติธรรมแก่เราเช่นเดียวกับเราให้แก่เขาเขาจึงตรวจสอบบินต่างๆและได้พบบินของเราฉบับนั้นซึ่งทำให้เขาเข้าใจผิดแล้วเขาส่งเช็คราคา15เหรียญมาให้เราพร้อมด้วยจดหมายขออภัยต่อมาภายหลังเมื่อเมียของเขาคลอดลูกคนหนึ่งเป็นชายเขาตั้งชื่อคำกลางว่าเดทเมอร์และเขาคงเป็นมิตรและลูกค้าของบริษัทเราต่อมาอีกเป็นเวลา22ปีจนกระทั่งเขาตายหลายปีมาแล้วมีเด็กชายจนๆชาวฮอลันดาคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศนี้เขาทำงานล้างตู้กระจกหน้าร้านทำขนมปังแห่งหนึ่งหลังโรงเรียนเลิกด้วยค่าจ้างสัปดาห์ละ50เซนและเนื่องจากญาติที่เขาอาศัยอยู่ด้วยเป็นคนยากจนทุกๆวันเขาถือกระจาดเดินตามถนนไปยังที่รถบรรทุกส่งถ่านหินจอดและเก็บเศษถ่านหินซึ่งหล่นอยู่ตามท่อถนนเด็กคนนี้เอ็ดเวิร์ดบ็อกตลอดชีวิตของเขาไม่เคยเข้าโรงเรียนเกินไปกว่า6ปีแม้กระนั้นผลสุดท้ายของเขาสร้างตนเองจนกลายเป็นบรรณาธิการนิตยสารที่ได้รับความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์แห่งการจัดทำนิตยสารของสหรัฐเขาทำอย่างไรหรือท่านมันเป็นเรื่องยาวมากในที่นี้จะขอเล่าอย่างสั้นๆเพียงแต่ว่าเขาเริ่มต้นอย่างไรเท่านั้นเขาเริ่มต้นด้วยการใช้หลักการซึ่งสนับสนุนไว้ในบทนี้นั่นเองเขาออกจากโรงเรียนเมื่อเขาอายุ13และทำงานเป็นเด็กรับใช้ที่สำนักงานบริษัทโทรเลขเวสเทิร์นยูเนียนในอัตรารายได้6เหรียญ25เซนต์ต่อ1สัปดาห์อย่างไรก็ดีเขาไม่ยอมละทิ้งความคิดที่จะศึกษาเล่าเรียนเลยแม้แต่ขณะเดียวตรงกันข้ามเขากลับศึกษาด้วยตนเองเขาประหยัดค่ารถโดยสารและทำงานโดยไม่กินอาหารกลางวันจนกระทั่งเขามีเงินพอที่จะซื้อประธานุกรมชนิดเอนไซโคบีเดียเกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลสำคัญชาวอเมริกัน
ครั้นแล้วเขากระทำในสิ่งที่ไม่มีใครได้ยินมาก่อนเขาอ่านชีวประวัติของบุคคลนามโด่งดังเหล่านั้นแล้วเขาเขียนจดหมายถึงบางคนขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตเมื่อสมัยยังเป็นเด็กเขาเป็นนักฟังที่ดีคนหนึ่งเขากระตุ้นบุคคลนามอุโคตให้คุยถึงเรื่องของตนเองเขาเขียนจดหมายถึงนายพลเยมเอกาฟิลซึ่งตอนนั้นกำลังวิ่งหาเสียงเพื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและถามว่าเป็นความจริงหรือที่ครั้งหนึ่งท่านนายพลเคยเป็นเด็กทำงานอยู่ในเรือพ่วงที่คลองแห่งหนึ่งซึ่งนายพลกาฟิลยินดีตอบจดหมายของเขาเขาเขียนจดหมายถึงนายพลการถามถึงเรื่องสงครามบางครั้งซึ่งนายพลการถึงกับเขียนแผนที่ส่งไปให้เขาและเชิญเด็กชายอายุ14ปีผู้นี้ไปกินอาหารค่ำกับเขาที่บ้านและสนทนาด้วยตลอดหัวค่ำของคืนนั้นเขาเขียนจดหมายถึงเอเมอร์สันและกระตุ้นให้เอเมอร์สันคุยถึงเรื่องของตนเองต่อมาไม่ช้าเด็กรับใช้ที่สำนักงานเวสเทิร์นยูเนียนผู้นี้เขียนจดหมายโต้ตอบกับบุคคลเรืองนามที่สุดของชาติอีกหลายคนเอเมอร์สันฟิลิปบรูคโอลิเวอร์เวนเดลโฮมลองเฟลโลนางเอบราฮัมลินคอล์นลุยซาเมแอนคอร์ดนายพลเชอร์มันและเยฟเฟอร์สันเดวิสเขาไม่เฉพาะแต่เขียนจดหมายโต้ตอบกับบุคคลสำคัญเหล่านี้เท่านั้นหากในวันหยุดงานเขายังไปเยี่ยมเยือนและกลายเป็นแขกที่ได้รับการต้อนรับเป็นอันดีจากการพบปะติดต่อกับบุคคลเหล่านี้ได้เพิ่มพูนความเชื่อมั่นในตนเองให้แก่เขาอย่างมหาศาลชายและหญิงเหล่านี้ช่วยอุดหนุนให้เขาเกิดมโนภาพและความทะเยอทะยานอันรุนแรงซึ่งได้ปฏิวัติชีวิตของเขาโดยสิ้นเชิงและการติดต่อด้วยผลสำเร็จอันงามของเขาทั้งหมดขอให้ข้าพเจ้ากล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งมาจากการใช้หลักการซึ่งได้กล่าวมาแล้วในบทนี้แต่อย่างเดียวเท่านั้นไอซาร์ดเอฟมาคอร์สันนักสัมภาษณ์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจนแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นเอกของโลกกล่าวเปิดเผยว่ามีบุคคลอยู่เป็นอันมากประสบความล้มเหลวที่จะเป็นผู้ได้รับความนิยมเนื่องมาจากไม่ฟังผู้อื่นพูดอย่างตั้งอกตั้งใจเขาเหล่านี้เอาธุระอย่างจริงจังกับการที่จะพูดออกมาจนกระทั่งไม่ยอมเปิดหูฟังบุคคลสำคัญบอกผมว่าเขาชอบคนจากนักฟังที่ดีถึงนักพูดที่ดีแต่ความสามารถเป็นนักฟังที่ดีของมนุษย์เป็นสิ่งหายากจะยิ่งกว่านิสัยที่ดีอื่นๆทั้งหลายไม่เฉพาะแต่บุคคลสำคัญเท่านั้นที่พึงใจนักฟังที่ดีคนธรรมดาสามัญก็พึงใจนักฟังที่ดีเหมือนกันเช่นเดียวกับที่นิตยสาร Read Dirt Digest ครั้งหนึ่งลงข้อความดังนี้มีคนเป็นอันมากเรียกแพทย์มารักษาโรคภัยไข้เจ็บของตนในเมื่อสิ่งที่เขาเหล่านั้นต้องการโดยแท้จริงก็คือผู้ฟังที่ดีต่างหากระหว่างสงครามกลางเมืองกำลังตั้งเขามืดครุ้มที่สุดประธานาธิบดีลินคอล์นเขียนจดหมายถึงเพื่อนเก่าคนหนึ่งในเมืองสปริงฟิลด์รัฐอิลลินอยขอเชิญให้เพื่อนผู้นั้นเดินทางมากรุงวอชิงตันลินคอล์นแจ้งว่าเขามีปัญหาหลายอย่างที่อยากจะปรึกษาหารือเพื่อนบ้านเก่าแก่ของลิงคอล์นผู้นี้รีบเดินทางตรงมายังทำเนียบไวท์เฮาส์และลิงคอล์นคุยกับเขาเป็นเวลาหลายชั่วโมงถึงเรื่องเป็นการเหมาะสมหรือไม่ที่จะประกาศปล่อยพวกทาสให้รับอิสรภาพลิงคอล์นเล่าถึงการถกเถียงกันในเรื่องนี้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเห็นชอบและฝ่ายไม่เห็นชอบครั้นแล้วอ่านจดหมายหลายฉบับและบทความหนังสือพิมพ์ต่างๆให้ฟังซึ่งบ้างเล่นงานเขาที่ไม่ปล่อยพวกทาสให้เป็นอิสรภาพและบ้างเล่นงานเขาเพราะเกรงไปว่าเขาจะให้อิสรภาพแก่พวกทาสภายหลังพูดมาแล้วหลายชั่วโมงลิงคอล์นจับมือเพื่อนบ้านเก่าแก่ผู้นั้นเขย่ากล่าวคำราตรีสวัสดิ์และไปส่งเมื่อเพื่อนผู้นี้เดินทางกลับอิลลินอยโดยไม่ได้ขอร้องให้เขาแสดงความคิดเห็นอย่างใดทั้งสิ้นลิงคอล์นทำหน้าที่เป็นผู้พูดคนเดียวทั้งนี้ดูประหนึ่งว่าการกระทำนั้นสามารถช่วยให้จิตใจของเขาปลอดโปร่งแจ่มใสดูเขาสบายใจขึ้นหลังจากพูดเสร็จแล้วเพื่อนเก่าผู้นั้นกล่าวลิงคอล์นไม่ต้องการคำแนะนำเขาเพียงต้องการผู้ฟังที่เป็นมิตรแท้และฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งจะช่วยให้เขาหายกลุ้มใจเท่านั้นเราทุกคนเมื่อประสบความเดือดร้อนยุ่งยากต่างต้องการผู้ฟังชนิดนี้ด้วยกันทั้งนั้นลูกค้าทุกคนที่ได้รับความเดือดดาลก็ต้องการผู้ฟังชนิดนี้รวมทั้งลูกจ้างผู้ได้รับความไม่พอใจหรือมิตรสหายของเราผู้ได้รับความเจ็บใจก็ต้องการผู้ฟังชนิดนี้เช่นเดียวกัน
ถ้าท่านอยากรู้วิธีสำหรับทำให้ผู้อื่นรังเกียจท่านจนหลีกหนีหัวเราะเยาะท่านเมื่ออยู่รับหลังและถึงกับเกลียดชังท่านจงปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้อย่าฟังผู้อื่นพูดให้นานนักจงพูดถึงตัวของท่านเองตลอดเวลาถ้าท่านมีความคิดอะไรในระหว่างอีกฝ่ายหนึ่งกำลังพูดอย่าคอยให้เขาพูดจบเขาไม่เก่งเหมือนท่านนี่นาทำไมจะต้องเสียเวลาของท่านไปฟังคำพูดอันไม่มีสาระของเขาท่านจงโผล่ขึ้นมากลางคันโดยอย่าได้รอช้าท่านรู้จักมนุษย์ชนิดที่กล่าวนี้บ้างหรือเปล่าข้าพเจ้ารู้จักช่างโชคร้ายอะไรเช่นนั้นและสิ่งที่น่าฉงนสนเท่อย่างยิ่งก็คือมนุษย์เหล่านี้บางคนเป็นผู้มีชื่อเสียงเด่นอยู่ในวงสังคมคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมนุษย์ที่น่าเบื่อหน่ายแก่ผู้อื่นน่าเบื่อหน่ายในการหลงงมอยู่กับการอวดตัวและมึนเมาอยู่กับความรู้สึกเป็นคนสำคัญของตนเองบุคคลใดพูดถึงแต่ตัวของเขาเองจะคิดแต่ตัวของเขาเองและบุคคลใดคิดแต่ตัวของตัวเองดร.นิโคลัสเมอร์รี่บัตเลอร์ประธานของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียกล่าวเป็นคนที่ไร้การศึกษาอย่างสิ้นดีเขาจะเป็นคนที่ไร้การศึกษาดร.บัตเลอร์กล่าวแม้เขาจะได้รับการอบรมสั่งสอนสักเพียงใดก็ตามดังนั้นถ้าท่านปรารถนาที่จะเป็นนักสนทนาที่ดีจงเป็นผู้ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจดังเช่นนางชานนอทอมลีกล่าวไว้ต้องสนใจจึงจะได้รับความสนใจจงตั้งคำถามในเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งจะตอบด้วยความยินดีจงสนับสนุนให้ผู้อื่นสนทนาถึงเรื่องของเขาและความสำเร็จของเขาโปรดจำไว้เสมอว่าบุคคลที่ท่านสนทนาด้วยเป็นผู้สนใจในตัวของเขาเองความต้องการของเขาและปัญหาของเขายิ่งกว่าจะสนใจในตัวท่านและปัญหาของท่านตั้ง100เท่าเพียงแต่เขาปวดฟันเท่านั้นเขาจะสนใจไปยิ่งกว่าการอดอาหารตายในประเทศจีนซึ่งทำลายชีวิตมนุษย์ถึงล้านคนและเพียงแต่มีฝีขึ้นที่คอของเขาเขาจะสนใจยิ่งไปกว่าเกิดแผ่นดินไหวในแอฟริกาสัก40ครั้งท่านจงคิดถึงสิ่งเหล่านี้เวลาท่านเริ่มการสนทนาในคราวต่อๆไปดังนั้นถ้าท่านต้องการให้ผู้อื่นชอบท่านกฎที่4มีดังนี้จงเป็นนักฟังที่ดีจงสนับสนุนให้อีกฝ่ายหนึ่งคุยถึงเรื่องของเขา